สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอเรื่องเวกเตอร์อันที่1นะครับในวิชาลีเนียร์แอลจิบรานะครับหรือเรื่องเวกเตอร์บางทีเราอาจจะเห็นสัญลักษณ์ตัว r นะครับตัวโบตัวนี้ที่ขีด2ขีดนะครับยกกำลัง2หรือเป็น r ตัวหนานะครับแล้วก็ยกกำลัง2นะครับเรามาดูกันนะครับว่า space หรือ set ตัวนี้นะครับมันแทนอะไรนะครับตัว r ตัวนี้ย่อมจากคำว่า real นะครับcoordinate space นะครับ coordinate space นะครับreal ก็คือจำนวนจริงนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูจากตัวอย่างคราวที่แล้วที่พูดเรื่องเวกเตอร์ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแทนเวกเตอร์ได้ด้วยนะครับส่วนของเส้นตรงที่มีลูกศรใช่ไหมครับบนระนาบ x y ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นว่าเนื่องจากเวกเตอร์ที่เราพูดถึงในตัวอย่างก่อนหน้านี้เป็นเวกเตอร์ที่นอนอยู่ใน2มิติใช่ไหมครับตัว r แทนคำว่า real coordinate space เลข2ก็คือเป็นตัวที่บอกนะครับว่ามิตินะครับขนาดของมิติของเราคือเท่าไหร่เพราะนั้น r 2ตัวนี้ก็คือ two dimensional real coordinate space นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือระนาบพิกัดฉากใน2มิตินั่นเองนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือระนาบ x y นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้space ตัวนี้นะครับปริภูมิตัวนี้นะครับก็คือเซตของอะไรก็คือเซตของคู่อันดับทั้งหมดนะครับ all possible นะครับ real value นะครับ true tuple นะครับก็คือเซตของคู่อันดับทั้งหมดนะครับที่คู่อันดับตัวแรกและคู่อันดับตัวที่2นะครับเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆใช่ไหมครับ r สเกลกำลัง2จริงๆแล้วก็คือเหมือน r cos r เพราะนั้นถ้าเกิดใครจำเรื่องผลคูณคาร์ทิเชียนได้มันก็คือผลคูณคาร์ทิเชียนของ r กับ r นั่นเองนะครับเพราะนั้นสมาชิกที่อยู่ในนี้ก็คือแทนได้ด้วยคู่อันดับนะครับอย่างตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือคู่อันดับ3 4ใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้เราอาจจะเขียนแทนได้ด้วยเมทริกซ์ก็คือ3ข้างบนแล้วก็4ข้างล่างใช่ไหมครับหรือเขาเรียกว่า2 tuple นะครับก็คือ3 4นะครับไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปวงเล็บใช่ไหมครับก็คือทีนี้เราอาจจะเนื่องจากว่าคู่อันดับตัวบนกับตัวล่างเป็นอะไรก็ได้เราลองมาดู4 3ใช่ไหมครับเราสลับที่กันไปนะครับเพราะนั้น4 3หมายความว่าไงหมายความว่าเราเดินมาตามแนวนอนทางด้านขวา4หน่วยใช่ไหมครับเราก็เดินขึ้น3หน่วยเพราะนั้นเวกเตอร์ที่แทนหน้าตาของคู่อันดับนะครับ4 3หรือทูปเปิล4 3นะครับก็คือเวกเตอร์ตัวนั้นนั่นเองนะครับหรือเราสามารถเลื่อนเวกเตอร์มาทางขนานได้ใช่ไหมครับเราจะถือว่าเป็นเวกเตอร์เดียวกันนะครับเพราะนั้น4 3ก็แทนรูปได้2รูปนะครับตามนั้นนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเราแคร์เรื่องอันดับใช่ไหมครับคู่อันดับ3 4กับคู่อันดับ4 3นี่ไม่เหมือนกันนะครับได้คนละเวกเตอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเราแคร์เรื่องอันดับนะครับเพราะฉะนั้นเลข3นะครับเราแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดที่อยู่ในอันดับที่1เราก็จะเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับอย่างในกรณีนั้นก็คือ3 4หรือเราอาจจะให้คู่อันดับนะครับเนื่องจากจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงลบได้ใช่ไหมครับในที่นี้เดี๋ยวเราลองพิจารณาคู่อันดับลบ3ลบ4นะครับเพราะนั้นลบ3ก็คือเดินไปทางด้านซ้ายลบ3 3หน่วยใช่ไหมครับลบ4ก็คือเดินลงมานะครับ4หน่วยก็จะได้เวกเตอร์ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวนั้นก็แทนได้ด้วยทูเปิลนะครับลบ3 4ในที่นี้พยายามจะไม่เขียนอยู่รูปคู่อันดับนะครับเขียนอยู่รูปแมทริกซ์นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่จะขยายไปในกรณีที่ดิเมนชันที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเราได้นะครับเราสามารถแทนเวกเตอร์ใดๆใน2มิตินะครับได้ด้วยแมทริกซ์ขนาด2คูณ1นะครับหรือที่เขาเรียกว่า2ทูเปิลนะครับหรืออาจจะมองอยู่ในรูปคู่อันดับก็ได้นะครับเพราะนั้นในที่นี้เป็นเลข2เพราะนั้นเราก็เลยถามตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นเลขอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่2เป็น3ได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับ R3 จริงแล้วก็คือเรียนแบบกันนะครับก็จะเป็น 3 dimensional real coordinate space นะครับหรือระบบพิกัดฉากใน3มิตินั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราถ้าเกิดเราถนัดเรื่องวาดรูป3มิติใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถใช่ไหมครับสร้างปริภูมิ3มิติได้นะครับก็คือเป็น3ทูเปิลนะครับโดยที่แต่ละทูเปิลนะครับเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะครับเพราะนั้นในที่นี้เดี๋ยวผมลองให้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมถ้าเกิดผมมี3ทูเปิลนะครับเป็น0 0 0เรียกว่า x นะครับแล้วก็ให้เวกเตอร์ b นะครับเป็นเวกเตอร์ใน3มิติเรียกว่าลบ1 0 0นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2เวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน r 3ใช่ไหมครับขอโทษทีนะครับเวกเตอร์ b เป็นลบ1 5 3นะครับ
เราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะขยายได้นะครับมี3 tuple นะครับแล้วเราก็ให้ค่าในแต่ละ component นะครับเป็นค่าของจำนวนจริงเราก็จะได้ว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับหรือสมาชิกที่อยู่ใน R3 นั่นเองเพราะนั้นสรุปง่ายๆคือจุดแต่ละจุดที่อยู่ใน R3 เราสามารถที่จะมองมันเป็นเวกเตอร์ใน3มิติได้นะครับอย่างกรณีก่อนหน้านี้เรามี50ใช่ไหมครับเราก็มอง50เป็นเวกเตอร์หรือเป็นจุดก็ได้นะครับที่อยู่ใน R2 นะครับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะขยายไอเดียนะครับเพิ่ม tuple ไปสมมุติว่าถ้าเกิดเราหยิบ3 tuple นะครับแต่ว่าสมาชิกข้างใน i ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกที่เรารู้จักก็คือจำนวนเชิงซ้อนนะครับ imaginary number นะครับ i ก็คือรูทลบ1ซึ่งเราทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นไอ้3 tuple ตัวนี้ก็ไม่ใช่สมาชิกที่อยู่ใน R3 นะครับเพราะนั้นจะอยู่ใน R3 ได้ก็คือมี3 tuple แต่ละ component ต้องเป็นจำนวนจริงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นจากไอเดียตัวนี้นะครับมันทำให้เราสามารถที่จะขยายนะครับแทนที่จะดูแค่3มิติใช่ไหมครับพอ3มิติเราสามารถพอที่จะวาดรูปได้หรือจินตนาการรูปได้แต่นี้ในกรณีที่มิติที่มันใหญ่ขึ้นกรณีมิติที่มันเป็นมิติที่4 5 6 7 8ใช่ไหมครับเราก็ general idea ตัวนี้นะครับสามารถที่จะแทนมันด้วยได้เป็นยกตัวอย่างเช่น RN นะครับn เป็นตัวเลขใดๆนะครับจำนวนนับใดๆตัวนี้ก็จะแทน n dimensional real coordinate space นั่นเองนะครับก็คือสมาชิกที่อยู่ในนี้ก็คือจะอยู่ในรูป n tuple แต่ละ component นะครับเป็นจำนวนจริงนั่นเอง